ให้พรรคเนี่ยในส่วนของหัวหน้าพรรคได้มีการจับโครงสร้างนะครับเพื่อขับเคลื่อนนโยบายในการแก้ปัญหาประชาชนและที่สำคัญท่านได้ลาออกจากสสเพื่อไปเปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่ได้มาทำหน้าที่ในระหว่างที่มีการมีความเห็นในข้อกฎหมายยังขัดแย้งกันอยู่ท่านก็ยังใช้เวลาทำงานช่วยเหลือพรรคนี่คือสิ่งที่ผมจะสะท้อนไปยังพี่น้องประชาชนที่สนับสนุนพรรคเพื่อไทยว่านี่คือสปิริตนะครับและมาตรฐานทางการเมืองของนายกวิชัยและสมาชิกพรรคเพื่อไทยที่จะยึดในตำแหน่งและยึดประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติรวมถึงประโยชน์ของพรรคเป็นหลักนะครับนี่คือสิ่งที่ไม่อยากให้สายค้านนำไปขยายผลว่านายกลาออกจากหัวหน้าพรรคลาออกจากส.ส.ก็จะหนีการตรวจสอบอันนี้ไม่ใช่ครับผมขอยืนยันอีกครั้งหนึ่งและขอย้ายฝ่ายค้านนะครับเพื่อไม่มีมาตรฐานอย่างไรยังไม่พิจารณานำคำพูดเหล่านี้ไปกล่าวหาและยังคิดอีกนะครับนี่คือสิ่งที่ผมมองเห็นว่าคนในพรรคเพื่อไทยนะครับมีคนเก่งมีความสามารถที่จะเป็นหัวหน้าพรรคเป็นกรรมการบริหารรวมถึงจะเป็นส.ส.รวมถึงมีความสามารถจะเป็นรัฐมนตรีพวกเราก็ยึดติดในตำแหน่งนะครับขอยึดติดที่ผลประโยชน์ของพี่น้องประชาชนและประเทศชาติเท่านั้นนะครับนี่คือสิ่งที่เป็นหัวใจหลักของพรรคเพื่อไทยครับก็เดี๋ยวค่อยแสดงให้ทราบอีกครับคือผมจะแปลนะครับผมว่าเป็นเจตนารมณ์ของท่านหัวหน้าสมยุทธ์นะครับที่ท่านเสียสละจริงๆเขาก็ค่อนข้างตกใจนะครับแล้วก็ได้มีการทักทายแล้วแต่ด้วยท่านมีความตั้งใจนะครับที่เสียสละที่จะสร้างมาตรฐานทางการเมืองสำหรับพรรคเพื่อไทยยังก็ต้องขอยกย่องในสปิริตนะครับน้ำใจการเป็นสุภาพบุรุษทางการเมืองของท่านยงยุทธวิชัยดิษฐ์นะครับด้วยความจริงใจที่รับประชาชนที่สนับสนุนพรรคเพื่อไทยผมเชื่อว่าทราบข่าววันนี้แล้วเนี่ยทุกคนก็คงเห็นใจและเข้าใจที่สำคัญคือทุกคนก็คงจะชื่นชมยกย่องท่านยงยุทธวิชัยดิษฐ์ว่าเป็นสุภาพบุรุษทางการเมืองของพรรคเพื่อไทยที่จะเป็นยิ่งใหญ่และเป็นมาตรฐานที่ดีสำหรับนักการเมืองทุกๆคนทุกๆพรรคนะครับผมก็พูดมาจากใจนะครับในขณะพูดนี่ก็ยอมรับว่าตื่นตันใจและผมก็เชื่อว่าพี่น้องประชาชนที่สนับสนุนพรรคเพื่อไทยก็จะมีความรู้สึกเดียวกันแบบนี้นะครับอาจจะเดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับว่าผมก็มีที่ผมเคารพอยู่ถ้าเป็นที่ปรึกษาผมอยู่ต่อห้องครับก็ให้ยกกระตุ้นอีกก็เป็นปุ๊บจ้าครับผมจะทำอะไรก็ต้องกราบเรียนท่านและท่านก็ต้องรับการตัดสินใจของผมผมเองก็ทำงานกับท่านนอกสื่อมวลชนมาในฐานะหัวหน้าพัสเตอร์ไทยเข้ามา3ปีในฐานะรองนายกสุนทรีสันติมาไทย10ปีเศษก็อยากจะก็ยังเชื่อมั่นจริยธรรมของน้องๆครับแต่ที่ว่าการคาดหัวหาผมเนี่ยก็คงจะโอเคมีไม่กี่วันแล้วล่ะข่าวของผมก็จะเงียบไปแต่ว่าขอความกรุณาที่จะว่าผมอยู่ต่อก็จะทำลงไว้ว่าหน้าด้านหน้าทนนะครับให้ออกไปก็ไม่หนีก็ยังไงก็เขียนอะไรที่มันให้คนอ่านแล้วก็ได้ทราบความจริงบ้างนะครับถึงยังก็ยังเชื่อมั่นอยู่ว่าน้องๆก็มีจริยธรรมในส่วนนี้ก็เป็นข้อประเด็นก็เรียนแล้วครับว่าท่านก็เคารพการตัดสินใจของผมนะครับผมก็เรียนแล้วครับว่าผมมาเป็นหัวหน้าพรรคอย่างนี้ผมก็มีที่เคารพของผมอยู่จะทำอะไรจะเข้าจะไปจะมาก็ต้องกราบเรียนคนที่เราเคารพนับถือครับก็ไปลามาไหว้ครับก็ผมก็เรียนตั้งหลายครั้งแล้วว่าพรรคเพื่อไทยผมก็เป็นส่วนหนึ่งที่ได้
สร้างมานะครับแล้วก็ได้อยู่ที่ทำนี้มานานก็จะทิ้งไปไหนนะครับก็เป็นสมาชิกพักอยู่ก็ต้องมาช่วยเหลือพักตลอดแต่ผมคิดว่าคงจะพอได้นะครับสามไปก็เชื่อเลยผมเรื่องข้างหน้าเรื่องอนาคตจะถามนะครับมันตอบไม่ได้ครับมันเป็นเรื่องที่ยังไม่เกิดขึ้นก็วิจารณ์วิจารณ์กันไปแต่ครับก็คิดกันไปเขียนกันไปแต่ว่าผมไม่ตอบคำถามตรงนี้ครับเพราะว่าเป็นเรื่องสมมุติครับขอบคุณครับขอบคุณครับ